วัสดีครับคณบดีพบคนสดดอกของเราเดือนนี้นะครับก็คงเป็นเดือนเมษายนนะครับเราเห็นสิ่งดีๆมากมายได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราพบว่าเรามีการปีใหม่เมืองนะครับก็คงเป็นเดือนเมษาที่เรามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผมกล่าวกิจกรรมแรกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็คือลำดับของ QS Ranking นะครับหรือว่า University Ranking เชียงใหม่ University ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะครับจากเดิมที่เราอยู่อันดับ300ถึง350ขณะนี้เราอยู่ที่251ถึง300เกิดจากพลังของพวกเราทุกคนในการดำเนินการตามพันธกิจและทำให้แรงกิ้งของพวกเราดีขึ้นนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับอาจารย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์นะครับก็อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นอายุรแพทย์รุ่นใหม่ดีเด่นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือดร.หันสาเทียนทองนะครับก็คือได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2564ได้รับรางวัลเป็นทางการของเราเร็วๆนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับดร.หันสานะครับอดีตรองผู้อำนวยการเราและก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานของพวกเรานะครับอีกท่านหนึ่งที่เราคงจะต้องแสดงความยินดีก็คือคุณนิพาพันธ์ลี้ตระกูลนะครับหัวหน้าการธนาคารเลือดนะครับได้รับรางวัลนะครับข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี2566อีกกลุ่มหนึ่งด้านวิชาการและก็ด้านการบริการที่สำคัญก็ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เพชรซีทีและไซโครตอนนะครับของอาจารย์แพทย์หญิงสิริอนงนามวงพรมนะครับได้รับประกาศนียบัตรในรางวัลคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนนะครับOAP Award นะครับประจำปี2566ระดับดีเลิศในเรื่องของเรื่องกำเนิดรังสีประเภทที่1นะครับทางการแพทย์และต้องขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงวราลีนะครับพงวิวัฒนชัยนะครับหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ชิดนิวเคลียร์ของภาควิชารังสีนะครับได้รับรางวัลคุณภาพ OAP เช่นเดียวกันในแง่ของวัสดุกัมมันตภาพรังสีประเภท 3-5 นะครับขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ก็คือพันธกิจหลักก็คือการศึกษานะครับเรามีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ประจำปี2566ก่อนเกณฑ์ก่อนกรอบเวลานะครับก็มีการมารับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษานะครับหรือว่าจากองค์กรเรียกว่าสมพ.นะครับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาทำให้เรามีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตรงตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์เราและทำให้การดูแลรักษาแพทย์เราดีขึ้นต้องขอขอบคุณฝ่ายวิชาการที่ดำเนินการอย่างดีเยี่ยมนะครับอย่างที่เราทราบนะฮะเดือนเมษายนเป็นเดือนของปีใหม่เมืองนะครับเรามีพิธีทำบุญทักษิณานุปทานนะครับแก่บูรพาจารย์และบุคลากรของคณะแพทย์ที่ร่วงรับแล้วก็เรามีพิธีดำหัวอาจารย์และอาจารย์วุฒิโสของคณะแพทยศาสตร์เรานะครับเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นเราก็มีอาจารย์อาวุโสมาร่วมงานจำนวนมากนะครับแล้วก็บุคลากรของพวกเรานะครับก็ขอพวกเราสืบสานวัฒนธรรมอันดีในส่วนต่างๆของคณะแพทยศาสตร์นะครับหลังจากนั้นตอนบ่ายนะครับเราไปร่วมพิธีดำหัวของอธิการบดีและอดีตอธิการนะครับคณาจารย์วุฒิโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในพิธีสงกรานต์นะครับที่บริเวณลานศักดิ์นะครับของข้างศาลาธรรมนะครับในวันนั้นเรามีการประกวดการแต่งกายนะครับแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาแต่งกายตามราชนิยมในพระราชทายาพระดารารัศมีนะครับแล้วก็มีการประกวดลาภสุขนะครับที่คณะแพทยศาสตร์เราแล้วเราได้นำบุคลากรที่ได้รางวัลนะครับไปประกวดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจกับพวกเราทุกคนนะครับกิจกรรมด้านการกุศลนะครับเรามีร่วมกิจกรรมฮอมบุญอาร์ตแอนด์โดเนชั่นครั้งที่1นะครับก็มีการจัดเพื่อประมูลรายได้นะฮะจากการประมูลภาพวาดนะครับของศิลปินของทางภาคเหนือนะครับวันนั้นก็มีการจัดแล้วก็มีการบริจาคเข้ามาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราการประมูลภาพก็เป็นภาพของความสวยงามนะครับแล้วก็เราเอาโครงการนี้เข้าโครงการการสร้างสุนทรียภาพในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการเปิดพิพิธภัณฑ์ไก่วิภาคนะครับอาจารย์ใหญ่ดร.อมรพันธ์นิพานันนะครับภาควิชาไก่วิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์เราเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทั้งการศึกษาด้านกายภาพหรืออนาโตมีนะฮะอย่างที่เราทราบนะฮะอาจารย์ใหญ่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรามีโอกาสได้เรียนแล้วก็สร้างสมวิชาความรู้เพื่อจะทำการรักษาผู้ป่วยต่อไปนะครับพิพิธภัณฑ์นี้ก็สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆนะครับแล้วก็คงเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนนะครับด้านวิชาการที่มีความสำคัญอีกหนึ่งผมมีโอกาสได้ต้อนรับโปรเฟสเซอร์โจเซฟฮิลนะครับดีเรคเตอร์ของ Division Cardiology Department Internal Med นะครับของ University of Texas Southwestern Medical Center นะครับโดยการนำ
ของอาจารย์นิพนธ์นะครับของภาควิชาสรีระนะครับศูนย์เซิร์ชนะครับก็ท่านโปรเฟสเซอร์ท่านนี้ก็เป็นบรรณาธิการหรือว่าบรรณาธิการใหญ่นะฮะ Editor in Chief ของวารสาร Circulation ซึ่งเป็นวารสารที่เป็น Top Journal ของ Cardiovascular Disease นะครับก็มีการสอบวิทยานิพนธ์แล้วก็สร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University of Texas Southwestern Medical Center ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมในเดือนเมษายนนะครับผมว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์หมอกควันจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่อยากให้พวกเราดูแลรักษาแล้วก็ดูผลการรักษาหรือว่าการดูแลสุขภาพของพวกเราในช่วงนี้มีหมอกควันนะครับแล้วเราคงจะต้องเป็นผู้นำในการให้ความรู้แล้วก็เราผ่านจุดวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับคนเชียงใหม่กับคนภาคเหนือและคนของประเทศไทยนะครับสวนดอก DNA ก้าวไปด้วยกันในปีใหม่เมืองนะครับสวัสดีครับ